วันนี้เป็นวันที่31ตุลาคม2521สำหรับรายการนี้ก็พ่อให้สัญญาให้ชื่อว่าเป็นมรณะสัญญาคำพูดต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการคุยกันระหว่างพ่อกับลูก ไม่ถือว่าเป็นคำปราศัยหรือว่าไม่ถือว่าเป็นคำสอนสำหรับคนทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่ออยากจะให้ลูกทุกคนของพ่อที่พยายามศึกษาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็ทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อก็ขอชมเชยที่บรรดาลูกของพ่อทุกคนสามารถใช้อติตังสยานได้ดีมากอย่างเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ไปเชียงใหม่ไปทอดกฐินที่วัดทุ่งหลวงแล้วกลับมาพักอยู่ที่บ้านของท่านขนแอนท่านพันโทสกลซึ่งเป็นผู้บังคับกองพันกองทหารสัตว์ต่างพอพ่อถามขึ้นมาก็ปรากฏว่าทุกคนใช้ตีตานได้ทันทีอันที่อตีตังสยานได้ทันทีสำหรับเรื่องยานต่างๆนี้ลูกรักเขาได้ทราบว่าถ้ามีใครเขามาได้ยินเราคุยกันหรือว่ารับฟังเรื่องนี้บางทีก็จะหาว่าพวกเราอวดอุตริมนุสธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาก็แล้วกันขายเขาจะหาว่าเราบ้าบ้าบอบอก็ช่างเถอะอย่าสนใจกับคำพูดของคนขอลูกทุกคนยืนยันว่าเราไม่ใช่เป็นเถรตำราอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่นักเนี่ยเสือกระดาษอย่างเดียวอย่างท่านสุธรรมเถรสมัยพระพุทธเจ้าท่านสุธรรมเถรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ปฏิบัติพระธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าถึงธรรมจริงๆปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเถรใบลานเปล่าและในที่สุดท่านสุธรรมเถรก็อดรนทนไม่ได้ต้องปฏิบัติธรรมะในด้านจิตใจในที่สุดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพอได้อารัตผลแล้วท่านก็มีความรู้สึกตัวว่าการรู้จากตำราเนี่ยรู้ไม่จริงคือมีความไม่เข้าถึงตำราสำหรับมรณะสัญญานี้ถ้าพ่อจะเล่าละเอียดก็จะใช้เวลามากใช้คัดเศษมากสำหรับในตอนนี้พ่ออยากขอคุยแต่เพียงย่อๆให้ฟังเพื่อเป็นการศึกษาของลูกในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนมาถึงเดือนตุลาคมปรากฏว่ามรณะสัญญาเกิดกับพ่อ3ครั้งหรือว่ามรณะสัญญาที่เกิดขึ้นนี่เป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พ่อสามารถมีทิพยจักขุญาณขึ้นมาเองพ่อต้องขอพูดว่าเป็นทิพยจักขุญาณที่ขึ้นมาเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่เข้าใจคำว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นแต่เพียงท่านแม่ท่านบอกว่าให้ภาวนาว่าพุทโธเมื่อภาวนาเล็กน้อยแล้วก็นอนหลับหลังจากนั้นมาพออายุย่างเข้า7ปีก็ปรากฏว่ามีที่ไปจักขุญาณน้อยๆคือว่าถ้าไปนอนที่ไหนถ้าไปที่ใดคืนแรกจะปรากฏเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดว่าบ้านนั้นมีการตายกี่คนแล้วก็ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอาการตายจะตายด้วยวิธีแบบไหนอาการแบบไหนเขาได้รับความสุขความทุกข์เป็นยังไงในชีวิตที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เขาประกอบกรรมทำอะไรบ้างเป็นนั้นว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้ช่องจุดทางที่ทรัพย์สินต่าง
บางรายก่อนเขาตายเขาไม่ได้บอกลูกบอกหลานไว้ว่าเงินมีที่ไหนบ้างทองมีที่ไหนบ้างสมัยนั้นชอบซุกแล้วก็ชอบหมกดินเพราะว่าไม่ค่อยจะมีธนาคารนี่เป็นอันความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นพ่อถือว่าเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าพ่อไม่ได้ฝึกมาตอนนี้เราก็ต้องมาคิดให้มีความเข้าใจกันว่าใครเขาเยอะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราถือว่ามันเป็นประสบการณ์ของเราก็แล้วกันแล้วในที่สุดคนที่เขาว่าเรานั่นแหละถ้าเขาปฏิบัติบ้างเขาทำบ้างเขาก็จะพบกับความจริงที่เรียกว่าของจริงมีอยู่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าจะทรงก็ได้ตำราก็รู้สึกว่ายังไกลความจริงมากแต่เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องของเราก็เรื่องของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดมาจากอบายภูมิมาเกิดเป็นคนที่เรียกว่าปทะบรมะเขาจะทรงเศษเพศเป็นคฤหัสถ์ทรงเพศเป็นบรรพชิตก็ตามคนพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สิ่งก็ไม่บริสุทธิ์เราจะไปรับฟังเขาสำหรับพวกเนยยะพวกนี้รู้สึกมีความดีพอสมควร แต่ก็ไปพูดเรื่องผลของฌานของญาณพวกนี้เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะมีความเข้าใจอยู่สองพวกคืออุคติตัญญูกับวิปติตัญญูคนทั้งสองพวกนี้ถ้าพูดเรื่องพูดเรื่องฌานเรื่องญาณสมาบัติเขาเข้าใจดีเพราะเขาเป็นคนเอาจริงเป็นคนสั่งสมความดีมามากแล้ว ตอนนี้พ่อขอพูดสมณสัญญาอันสุดท้ายคือถอยหลังเข้าไปเมื่อคืนวันที่17ตุลาคม2522ความจริงร่างกายของพ่อดีมากพ่อลืมบอกไปสมณสัญญาที่เกิดมันจะเป็นสีแดงอยู่ๆก็เห็นสีแดงขึ้นมาถ้าสีแดงมากแสดงว่าป่วยมากสีแดงน้อยแสดงป่วยน้อยสีแดงตั้งอยู่ช้าหรือเร็วตั้งอยู่ช้าแสดงว่าป่วยนานตั้งแวบแล้วก็หายไปแสดงป่วยฉับพลันแล้วก็เร็วหายเร็วการเห็นสีแดงสามวาระครั้งแรกเห็นสีแดงใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงเทาๆเหมือนกับสีเลือดหมูแดงไม่มากตอนนี้แม่สีมาสั่งให้ฉันยาถ่าย3แก้วซึ่งตามปกติพ่อฉันแก้วเดียวแก้วกินยาก็ถ่ายทั้ง5ครั้งแต่พอใครคันเข้ามาสีก็บอกว่าเวลานี้ลำไส้ก็ดีกระเพาะก็ดีทั้ง2อย่างประสาทไม่ทำงาน พ่อก็ลองเชื่อเธอเมื่อเชื่อแล้วฉันก็ไป3แก้วรู้สึกว่าถ่ายมานิดเดียวเธอสั่งให้ใช้ยาแบบนี้3วันซ้อนพอถึงวันที่3จึงถ่ายเป็นปกติแล้วก็อาการอย่างนั้นก็หายไปนั่นมันเครียดมาตอนหนึ่งเขาก็ทนแล้วต่อมาวาระที่2สีแดงก็ปรากฏขึ้นอีกตอนนี้พ่อต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อตอนเดินทางเข้ากรุงเทพนี่รู้สึกว่าฉันอะไรไม่ได้มันทำท่าจะอาเจียนน้ำส้มคนดีน้ำดื่มคนดีที่ก็ให้มาเป็นประจำเวลาก็ต้องจิบน้อยๆแล้วก็ปล่อยความจริงขณะที่พ่อเข้ากรุงเทพอาการของพ่อเครียดจัดแต่ว่าบรรดาคนที่เขามานั่งคุยกับพ่อเขาคงไม่รู้ เวลานั้นเป็นช่วงที่สีแดงอาการที่สองแสดงพอดีพ่อก็พยายามอดทนทุกอย่างเพื่อธรรมะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็รู้สึกว่าถ้าพ่อป่วยนี่มันมีเรื่องคิดอยู่อย่างหนึ่งคือพ่อจะเอางานเอาการอย่างเดียวแต่คนที่เขามาพูดอะไรกับพ่อที่ไม่เป็นงานเป็นการพ่อจะตัดทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพ่อรู้ตัวว่าเวลาตายมันใกล้เข้ามา
ขั้นเมื่อกลับมาจากกรุงเทพก็ปรากฏสีแดงอีกชิ้นหนึ่งมันขึ้นมาแดงจัดแล้วก็หายแวบไปทันทีพ่อก็มีความรู้สึกว่าสีแดงนี้ บอกอาการแห่งการป่วยอย่าเฉียบพลันแต่ว่าลูกอย่าเพิ่งขอลูกเพิ่งทราบว่าสีแดงเนี่ยไม่ได้ทำให้พ่อป่วยเป็นว่าสีแดงมาบอกว่าพ่อจะป่วยมันเป็นสัญญากันตั้งแต่เด็กเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าสีแดงเกิดขึ้นมันจะต้องป่วยแต่ความจริงเมื่อก่อนนี้พ่อเคยใช้อารมณ์อย่างหนึ่งว่าพิสูจน์ตัวเองว่าเมื่อไรจะป่วยเมื่อไรจะมีเหตุอะไรขึ้นแล้วเมื่อพ่อทราบโดยมากพ่อจะดูไว้ก่อน3ปี แล้วพ่อก็หาทางพยายามป้องกันทุกอย่างแต่ว่าในที่สุดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็นก็ต้องถือว่ากฎข้องกรรมคือการป่วยก็ดีอาการต่างๆที่มันเกิดทั้งสร้างความเร่าร้อนก็ดีมันเป็นกฎข้องกรรมเวลานี้พ่อก็เลยไม่สนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเชิญตามอัธยาศัยหมายความว่าขึ้นชื่อว่ากฎข้องกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้พ่อขอเข้าเรื่องตอนที่พ่อป่วยแล้วก็มันต้องตายความจริงพูดถึงความตายนี่รู้สึกจะเฟ้อไปในชีวิตของพ่อและตายมันก็ตายไม่จริงคือมันตายไม่ตายเลยแล้วก็ตายก็กลับและเรื่องนี้พ่อก็ถือว่ามันเป็นความดีส่วนหนึ่งที่ความตายมันเกิดกับพ่อจนชินจนกระทั่งเวลานี้รู้สึกว่าความตายเป็นของธรรมดาหรือจะพูดกันง่ายๆก็เดี๋ยวความตายเป็นของเด็กเล่น การทรงอารมณ์ลูกรักเขียนว่าพ่อมีการทรงอารมณ์ไม่หนักแต่จิตใจของพ่อในตอนท้ายนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยทุกอย่างโลกทั้งโลกมันจืดไปหมดหนึ่งลาภจืดการเสื่อมลาภจืดยศอยากได้ยศก็จืดและการไม่ได้ยศก็จืดความสุขในโลกีวิสัยเกิดขึ้นอารมณ์ใจมันก็จืดความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันก็จืดนินทาเกิดขึ้นก็จืดสรรเสริญเกิดขึ้นก็จืดสำหรับการนินทาได้การกลั่นแกล้งการนินทาเฉยๆไม่ใช่ของหนักลูกรักเพราะว่าคนนินทาก็พูดทีหลังสำหรับพ่อนี่ถูกอรัชชีกลั่นแกล้งมามากจนกระทั่งมาสร้างวัดให้วัดมันรุ่งเรืองขึ้นก็ถูกบรรดาพวกทรงผ้ากาสาวพัดที่จัดว่าเป็นอรัชชีผู้ทำลายพระศาสนากลั่นแกล้งทุกอย่างจนกระทั่งการยกช่อฟ้าหรือว่าการจะฝังลูกในมิตรก็เกิดจะทำไม่ได้พ่อตอนนั้นตัดสินใจว่าถ้าพวกอรัชชีกลั่นแกล้งแบบนี้ถ้าพระในประเทศไทยไม่มีพระดีพ่อก็จะประกาศแยกนิกายทันทีไม่ขึ้นกับพระอะไรทั้งหมดเพราะทุกองค์ไม่ใช่พ่อของพ่อวินัยมีเขาไม่ปฏิบัติกันพระราชบัญญัติมีกฎมหาเถรสมาคมมีเขาไม่ปฏิบัติกันพ่อก็ต้องถือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พระเป็นโจรปล้นความดีของพระพุทธศาสนาพ่อถูกเขารุมด่ารุมว่าประชุมด่าประชุมว่าใช้เครื่องขยายเสียงด่ามาเป็นปีๆตอนนี้ลูกมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่ากำลังใจของพ่อมันก็เฉยๆเนี่ยมันจืดๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาพ่อบวชมาอุทิศในพระพุทธศาสนาไม่ใช่อุทิศเพื่อคนชั่วในเมื่อคนชั่วเขาทำชั่วเราก็ยกยอดไม่ยอมรับนับถือคนชั่ว
แต่ก็เป็นการบังเอิญมีคนดีเช่นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพยาองค์นี้ชื่อเดิมชื่อพระมหาฟื้นเปรียง9ประโยคแล้วกับคณะของท่านกับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชผาดีการามและคณะของท่านให้การสนับสนุนเป็นอันดีคำว่าคณะก็มีพระราชาคณะอีกหลายท่าน ท่านรู้ดีรู้ชั่วพระคณะนี้ก็ต้องยอมรับนับถือว่าเป็นพระดีให้การสนับสนุนจนกระทั่งวัดเป็นวัดขึ้นมาได้แต่ความจริงพ่อก็ไม่แคร์ถ้าไม่ทำพ่อจะประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดแต่บังเอิญทุกท่านเป็นพระขึ้นมาความจริงท่านเป็นพระกันมานานแล้วท่านอดรนทนต่อคนชั่วไม่ไหวท่านก็ช่วยให้รวมเข้ามาเป็นวัดเงินสร้างไปเป็นร้อยล้านนี่ลูกรักต้องคิดว่าถ้าคนที่เขาบวชเป็นพระเนี่ยเขาไม่สร้างทำจิตชั่วๆทำการกลั่นแกล้งแต่ลมอย่างนี้พ่อก็ถือว่าเป็นกฎของกรรมคือกรรมของพ่อด้วยแล้วกรรมของพระพุทธศาสนาด้วยที่มีเหล่าอรัชชีหน้าด้านไม่มีความอายเข้ามาสิงสถิตอยู่ในพระพุทธศาสนาและคนพวกนี้แหละชาวบ้านชอบบูชาเพราะต่อหน้าคนเขาทำดีรับหลังคนเขาสร้างความเลวต่อมาก็มาพูดถึงตอนที่พ่อจะตายลูกรัก ท่านนี้พ่อหมายถึงอารมณ์นะเพราะต้องการให้ลูกรู้อารมณ์ว่าการตายวาระที่7แต่ความจริงมันควรจะเป็นที่8และที่9ในชุดนั้นพ่อไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พ่อไม่ค่อยจะรู้เรื่องนักเพราะมันเป็นเด็กมาคืนวันที่17ตุลาคม2522คืนนั้นร่างกายดีทุกอย่างเมื่อกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่ามีการพักผ่อนได้2วันร่างกายก็ดีก็รู้สึกว่าท้องมันจะผูกไปนิดๆก็คิดว่าถ้าปล่อยท้องผูกแบบนี้วันรับกฐินวันที่20กับ21 วันที่20เป็นวันเริ่มกฐินวันที่21เป็นวันรับกฐินยังไงยังไงวันรับกฐินเป็นคนมากปีที่แล้วกับสพศ2521วันรับกฐินกว่าแขกจะกลับหมดพ่อก็ลุกไม่ไหวปีนี้ก็เลยคิดป้องกันตัวไว้ก่อนโรคที่มีความสำคัญกับพ่อก็คือโรคท้องคืนนั้นยังฉันยาระบายนิดเดียว1แก้วกินยามัน5เที่ยวของการระบายถ้าท้องปกติพ่อเลยฉันเข้าไป1ใน4ของแก้ว ก็คิดว่าอย่างมากที่สุดมันก็ถ่ายเบาๆประมาณ2ครั้งหรือไม่ฉะนั้นก็ถ่ายครั้งเดียวพ่อโปร่งๆถ้าที่ไหนได้ลูกรักเพราะเวลาสี่ทุ่มท้องเริ่มถ่ายถ่ายทีแรกก็รู้สึกว่าถ่ายสบายๆเป็นปกติถ่ายที่สองต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเริ่มถ่ายใหม่ถ่ายคราวนี้รู้สึกว่าถ่ายแบบประเภทเหลวลงจัดมีลมสะบัดพ่อคิดว่าของในท้องมันข้างมากต่อมาการถ่ายแบบรุนแรงเกิดขึ้นมีกากออกมา6ครั้งและต่อมาอีก4ครั้งเป็นน้ำอย่างเดียวทุกครั้งถ่ายโกรกโจ๊กเหมือนกับท้องเดินอย่างหนักตลอดคืนวันนั้นพ่อไม่ได้นอนเลยต้องวิ่งเข้าออกเข้าส้วมเดินเข้าเดินออกตลอดเวลาแล้วก็มันนอนนึกในใจว่าการถ่ายหนักแบบนี้ตามปกติ3ครั้งมันก็เดินไม่ไหว แต่ว่าคืนนั้นก็แปลกมันมีกำลังตามปกติอาการมึนอาการงงอาการเพลียมันก็ไม่มี
ตอนนี้พ่อก็จะมาพูดถึงการกำลังใจของพ่อพ่อรู้ตัวดีว่าน้ำออกจากมากจะร่างกายอย่างนี้จิตก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องให้ก็ให้น้ำเกลือเป็นการชดเชยน้ำที่เสียไปสำหรับการด้านกำลังใจมันมีความสุขตามปกติมีอารมณ์สบายสบายจิตใจในตอนนั้นไม่มีความคิดอะไรเพราะเวลานี้สมองพ่อไม่ได้คิดอะไรด้านจิตใจ คิดอย่างเดียวว่าทุกอย่างมันเป็นของธรรมดาการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาและก็อารมณ์เป็นทุกข์ของพ่อไม่มีจิตใจมันเป็นสุขเวลามันนอนใจมันก็เยือกเย็นมีอารมณ์สบาย สิ่งที่ปรากฏชัดนั่นก็คือพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาในภาวะพระนิพพานสวยรามสดใสมากและก็บรรดาเทวดาคนดีพรหมคนดีพระคนดีมากันเต็มตลอดกันทั้งบรรดาปิยสหายพ่อก็ล้อเล่นกับบรรดาปิยสหายบ้างนมัสการพระบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้พ่อไม่คลาดจากจิตของพ่อพ่อก็ออกไปนมัสการท่านว่าท่านมาทั้งแท่นที่ประทับอันนี้แปลกมากลูกตามปกติพระพุทธเจ้าจะเสด็จทั้งมาแท่นที่ประทับนี่หายากแต่ว่าในช่วง 2-3 เดือนนี้เวลาพ่อเห็นพระพุทธเจ้าทีไรท่านเสด็จทั้งแท่นประทับและขาวเป็นประกายแพรวๆสวยสดงดงามเป็นพิเศษเวลาที่พ่อไปจะไหว้ท่านกราบลงไปที่พื้น ก่อนจะกราบท่านก็เหยียบพระบาททั้งสองลงมาแล้วมีดอกบัวแก้วรับแต่สิ่งที่แปลกมาอยู่นิดหนึ่ง สำหรับดอกบัวแก้วนี่เข้ากับเนื้อของพระองค์พอดีเท่าที่เคยเห็นก็เป็นดอกบัวแก้วใสแต่คราวนี้ปรากฏว่ามีสีทับทิมบางกลีบสลับกับสีใสของแก้วที่เป็นประกายและดูสวยเป็นพิเศษเป็นนั้นว่าอารมณ์ใจของพ่อก็สบาย พอตื่นขึ้นเช้าถึงเวลาเช้าความจริงก็ไม่น่าจะใช้คำว่าตื่นเพราะว่าคืนทั้งคืนมันไม่หลับในเมื่อมันไม่หลับก็ต้องถือว่าไม่มีการตื่นมันเป็นการหลับเป็นการที่นอนไม่หลับนั่นเองพ่อก็ยังหิ้วหอบของจากชั้นบนลงมาชั้นล่างตามปกติเวลาที่เขาก็ต้มตอนเช้ามาถวายพ่อมองดูอาหารสำหรับเรื่องอาหารนี่ลูกรักร่างกายของพ่อมันมีอารมณ์ไปอัตโนมัติอาหารที่เขาวางมาถวายนี่ไปเห็นเขาแล้วพับมันจะบอกเลยว่าฉันอย่างนั้นเป็นโทษถ้าฉันอย่างนี้มีคุณหรือไม่มีโทษดังนั้นการถวายอาหารของพ่อจึงไม่อยากให้คนเข้ามาอยู่ใกล้เพราะคนที่อยู่ใกล้เขาบอกฉันอย่างนี้ดีฉันอย่างนั้นดีอย่างนี้อร่อยอย่างนั้นอร่อยพอเขาบอกว่าอร่อยเครื่องอัตโนมัติในร่างกายของพ่อมันก็ตัดทันทีเพราะนั้นว่าวันนั้นฉันอาหารอะไรไม่ได้เลยฉันก็เพียงสักแต่ว่าจำกลืนเข้าไปเท่านั้นอาการอย่างนี้มันเป็นกับพ่อมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กถ้าใครชี้อาหารให้กินตั้งแต่เป็นเด็กท้องมันจะอิ่มขึ้นมาทันทีฉะนั้นพ่อจึงไม่อยากให้คนเข้ามารบกวนพ่อเวลาที่พ่อจะฉันอาหารพ่อคิดว่าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพเพสัตตาอาหารติกาสัตว์ทั้งหลายจะต้องทรงชีวิตด้วยอาหารแต่ว่าถ้าเจ้าภาพมาชี้จุดบอกว่าอาหารดีควรจะฉันอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เป็นการถือว่าเป็นการตัดอาหารของพ่อโดยที่เจ้าภาพไม่ได้ตั้งใจและร่างกายของพ่อนี่แหละมันจะทรงไหวหรือไม่ไหวอันนี้พ่อก็บอกไม่ได้แต่เรื่องกฎของกรรมนี้ลูกถ้ามันยังไม่ตายมันก็ไม่ตายเมื่อคุยกันต่อไปเมื่อเข้าข้าวต้มมาถวายก็มีความรู้สึกว่าไม่ข้าวต้มฉันไม่ได้จะต้องฉันได้แต่เฉพาะน้ำข้าวต้มพอเริ่มฉันน้ำข้าวต้มก็เป็นหนึ่งช้อนมันก็ทำท่าจะอาเจียนมันทนไม่ไหวจึงได้ลุกจากที่ฉันเข้าตึกขาวเข้าตึกอินทรพงษ์พอเข้าตึกอินทรพงศ์ก็รู้สึกว่ามันทนไม่ไหวจริงๆต้องเข้าห้องน้ำของห้องสีแดงคือพรมสีแดงเข้าไปก็เกิดอาการอาเจียนความจริงอาเจียนมันก็ไม่มากนักแต่ขอรูปทราบว่าการป่วยคราวนี้ทุกขเวทนาในร่างกายมันคงจะหนักแต่ว่ามีอาการแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อไม่รู้ว่ามันมีทุกขเวทนาเลยโรคอย่างนี้มันต้องเป็นทั้งอืดเป็นทั้งเสียดร่างกายจะมีอาการมึนงงเท่าที่เคยมีเป็นมาในการก่อนแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันเฉยๆเมื่ออาเจียนขึ้นมาก็รู้สึกว่ากำลังตกไปนิดหน่อยไม่มีการงงไม่มีการซึมจิตใจเป็นสุขตามปกติสำหรับอารมณ์ในตอนนี้พ่อลูกอยากจะทราบพ่อก็ขอบอกว่าอารมณ์ของพ่อมันมีความรู้สึกอยู่จุดเดียวว่าร่างกายนี่มันเป็นสมบัติของตัณหามันจะพังเมื่อไรก็พังจิตใจของพ่อเวลานั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าร่างกายพังเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าจิตใจของพ่อไม่ได้พังด้วยจิตใจของพ่อจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะเจียนอยู่จะถ่ายก็ตามจิตใจจะจับอยู่กับพระรูปพระโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านปู่ท่านย่าของลูกทุกๆพระองค์บรรดาแม่และพี่น้องทั้งหมดและบรรดาปิยสหายแวดล้อมกันอยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจโดยตรงของท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ท่านทั้งสี่นี้ไม่ได้ห่างแล้วก็ท่านมหาชมพูซึ่งเป็นอาของโลกก็ไม่ได้ห่างเป็นนั้นว่าทุกท่านอยู่แวดล้อมมีความสวยสดงดงามสวยรามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านย่าคือแม่สีใหญ่เปล่งพระรัศมีกายสวยสดงามสว่างเป็นพิเศษพ่อรู้สึกจับใจมากอาละลูกรักพ่อพูดเพลินไปนะดูเวลาเลยไปสักนิดหนึ่งแล้วนี่ลูกสำหรับคัดเศษอันนี้หน้ามันจูจะหมดแต่พูดยาวไปเวลาบันทึกถ่ายทอดหน้าหลังมันจะขายข้างหน้าสำหรับหน้านี้พ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะขอความสุขและความปรารถนาดีที่ลูกตั้งใจขอลูกทุกคนยังเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้นะลูกนะสวัสดี